ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกลูกศิษย์ว่านี่แหละเฮาส่งพวกเจ้าไปเหมือนดังส่งแกะไปอยู่กลางหมู่หมาในพวกเจ้าจงสลาดลักแหลมเหมือนดังงูและซื่อๆเหมือนดังนกกางแกพวกเจ้าจงระมัดระวังตัวต่อมนุษย์ย้อนพวกเขาจะมอบพวกเจ้าให้ศาลและจะเขี่ยนตีพวกเจ้าในโฮงธรรมของพวกเขาพวกเจ้าจะถึกนำไปต่อหน้าผู้ว่าราชการและต่อหน้ากษัตริย์ย้อนเฮาเพื่อเป็นพยานยืนยันต่อหน้าพวกเขาและต่อหน้าคนต่างชาติแต่ว่าเมื่อพวกเจ้าจะถึกมอบตัวพวกเจ้าอย่าเป็นห่วงหาวิธีจะเว้าหรือจะตอบอย่างไรสิ่งที่พวกเจ้าต้องเว้าจะได้หับดลใจในเวลานั่นเองอ้ายน้องเดียวกันจะฟ้องหากันถึงตายและพ่อจะฟ้องลูกพวกลูกจะลุกขึ้นต่อสู้พ่อแม่ให้ตายด้วยว่าบ่แม่นพวกเจ้าที่จะปากที่จะเว้าแต่แม่นพระทิตของพระบิดาเจ้าที่จะกล่าวในตัวของพวกเจ้าและคนทั่วไปจะเครียดสั่งพวกเจ้าย้อนนามของเฮาแต่ว่าผู้ใดตั้งมั่นอยู่จนถึงขั้นสุดท้ายผู้นั้นจะได้เอาตัวรอดถ้าเขาซอกเบียดเบียนพวกเจ้าในเมืองนี้ให้หนีไปเมืองนั้นและถ้าเขายังซอกหาเบียดเบียนในเมืองนั้นให้หนีไปเมืองอื่นอีกเฮากล่าวแก่พวกเจ้าเป็นความจริงว่าพวกเจ้ายังบ่ทันไปทั่วหัวเมืองอิสราเอลบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเสด็จมาแล้ว